ห็นเซฟตี้คาร์ใช่ว่าจะขับเดิมๆนะครับเดี๋ยวลองมาดูลวดลายของอินสตรัคเตอร์เรานะครับผมเอาละได้เวลาแล้วฮะไปให้ภาพมันบรรยายนะทุกคนให้ภาพมันบรรยายนะตื่นเต้นนะยังตื่นเต้นอยู่อย่างที่บอกว่าไม่เคยซ้อนนะครับขี่ในสนามช้างในขี่ละก็ไม่ได้มีทักษะอะไรดีมากมายขนาดนั้นแต่การซ้อนเนี่ยเริ่มใกล้จะจบวอร์มอัพของ MotoGP แล้วนะครับก็ตอนนี้จะเป็นเซสชั่นของการที่ได้ชดเชยจากเมื่อวานนะฮะผมว่าเมื่อวานนี้เนี่ยสวัสดีเพื่อนๆชาวโมโตไรเวลทุกคนนะครับวันนี้คือวันเรสเดย์ซึ่งจบไปแล้วตอนนี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะฮะที่โรงแรมโมเดอร์นานะครับจริงๆเนี่ยสารภาพเลยนะว่าแอดมินเปรมอยากจะกลับไปที่กรุงเทพก่อนแล้วก็ค่อยๆ voice over ลงคลิปนะฮะกะจะทำแบบนั้นว่าเราไปสัมผัสอะไรมาบ้างอยากอวดอะไรบ้างประทับใจอะไรบ้างไป voice over เอาหลังจากที่กลับไปที่กรุงเทพแล้วแต่คิดไปคิดมามานั่งดูของที่ตัวเองได้รับนั่งนึกถึง feeling ที่ต้องต้านลมตอนที่นั่งซ้อนดูคติ GV12 ไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นมันยังตราตรึงอยู่ในหัวใจจนแบบว่าคือขอพูดเถอะนี่คือประสบการณ์การรับชม MotoGP ติดขอบสนามในแบบที่ไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่ามันจะเป็นภาพแบบนี้นะครับผมและก็เป็นประสบการณ์ที่เล่าให้ลูกให้หลานฟังแล้วก็ขิงเพื่อนๆชาว MotoRival ได้อีกยาวนานเลยนะครับทางมิชลินเนี่ยเชิญแอดมินเปรมมานะครับผมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาเชิญพี่พลก่อนนะครับแต่พี่พลโยนมาให้มินเปรมถ้าพี่พลเปิดดูคลิปนี้อยู่อยากบอกว่า คือบ่นกันในแชทว่าเอ้ยนู่นนี่นั่นได้อย่างนั้นอย่างนี้ด้วยโอ้โหอิจฉาว่ะแอดมินพี่พลเรานะครับอยากจะสลับตัวกับแอดมินเปรมมาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในครั้งนี้ก็เพราะว่านี่เลยนะครับ Saturday กับ Sunday 2วันที่เป็น VIP นะครับอยู่ Grand Stand อยู่ห้อง VIP Lounge ของ Michelin นะครับผมแล้วก็ดู MotoGP ผ่านห้องกระจกหรือจะออกไปสัมผัสที่ Stand ก็ได้นะฮะจิบแชมเปญไปด้วยแล้วก็มีนี่นะครับเป็นพันข้อมือให้รู้เลยว่าเราเนี่ย privilege จริงๆนะครับโอ้โหดูอย่างกับอภิสิทธิ์ชนเนี่ยแล้วก็บัตรเขียวนะฮะในการเข้าออก Grand Stand นะครับไม่รู้สิคือพูดไปแล้วมันก็แบบนึกภาพตัวเองในขณะนั้นนะว่าแบบเฮ้ยเราเป็นใครวะทำไมได้มาอยู่1ใน5คนที่แบบเกาะกลุ่มกันโอ้โหสุดพิเศษเดินพิทวอล์กนะครับคนอื่นเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยไอ้นี่มันใครวะแอดมินเปรมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันว่านี่เป็นใครเนี่ยทำไมได้มาอยู่ตรงนี้นะครับคือพี่พลเนี่ยไม่ยอมมาเองนะฮะก็ให้แอดมินเปรมมาสุดท้ายก็ได้แต่นั่งพิมพ์อิจฉาแอดมินเปรมในแชทกลุ่มเรานะครับว่าโอ้อยากไปว่าโอ้โหได้นั่งอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยนะครับแอดมินเปรมก็ไม่ได้ไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้มาสัมผัสอะไรแบบนี้ขนาดนี้นะครับตอนนี้แอดมินเปรมอยู่ที่แกรนด์สแตนด์นะครับไปลุยกันต่อนะครับกับพิทเลนนะฮะแล้วก็เข้าการาจของแต่ละค่ายนะครับผมรู้สึกว่าต่อไปเราจะไปฮอนด้านะคือแอดมินเปรมเนี่ยอาจจะดูรีบๆอาจจะดูแบบลุกลี้ลุกลนนิดนึงนะครับเพราะว่าคือบางช็อตเนี่ยทางทีมงานให้ถ่ายไม่ได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ากล้องเดี๋ยวหลบๆซ่อนๆเดี๋ยวหยิบขึ้นมาถ่ายเดี๋ยวหยิบเดี๋ยวเอาไปเก็บอะไรประมาณนี้นะฮะภาพที่ได้เนี่ยจะพยายามให้ซึมซับบรรยากาศไปด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวสลับภาพกับฟุตเทจต่างๆนะครับผมไปกันคือมันสถานอยู่ในใจคือมันอยู่บนอัฐจันทร์แกรนด์สแตนด์มันเคยมาแล้วแต่ว่าพอไปชิดอยู่ขอบสนามเนี่ยตรงจุดสตาร์ทนะครับมันอธิบายให้รู้สึกไปด้วยกันไม่ได้จริงๆเห็นรถมันวิ่งไปไวนะแต่แบบเหมือนภาพช้ามันเกิดอยู่ในสมองยังไงไม่รู้ว่าแบบตื่นเช้ามาวันแรกเนี่ยจากที่บล็อกของแอดมินเปรมเนี่ยเกริ่นนำนู่นนี่นั่นนะครับว่ากำลังจะขึ้นบินแล้วว่าจะไปสนามช้างกี่โมงถึงกี่โมงอะไรยังไงตอนนั้นยังไม่เท่าไหร่นะ
หมายถึงว่าความตื่นเต้นนี่ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าไม่นึกว่ามันจะเป็นภาพแบบนี้นะครับก็อาจจะคิดว่าเออมีลาวจ์แหละรู้แหละว่าได้นั่งนะครับได้ดูได้อยู่ในห้องแอร์มีเครื่องดื่มเชื่อไหมว่าภาพมีแค่นี้เลยแล้วพอมาถึงบุรีรัมย์นะครับนั่งอยู่บนรถตู้ที่ทางทีมงานมิชลินพี่อิฐและพี่ปายเนี่ยจัดให้มีโปรแกรมที่เซอร์ไพรส์อีกนั่นก็คือการได้นั่งดับเบิลซีเตอร์ของทางดูคาตินะครับก็มิสเตอร์ฟรังโกนะครับกับมิสเตอร์ฟองซี่นะสองคนนี้พอมารู้อีกทีเนี่ยโอ้โหเขาเป็นแชมเปี้ยนแบบกรังปรีใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาเกริ่นตรงนี้นิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบัตรมันมี2ใบก็คือ Saturday วันเสาร์กับ Race Day วันอาทิตย์ถูกไหมฮะไอ้เจ้า Double Seater ที่นั่งดูคติ GP 12และซัดไปเต็มสปีดเนี่ยจริงๆมีตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะเพียงแต่ว่าฝนตกในช่วงเย็นก็เลยต้องยกเลิกไปนะครับไม่ได้นั่งโอ้โหตอนนั้นเฟลมากเพราะว่ารู้อะไรมั้ยใส่เสื้อเรียบร้อยแล้วแต่งชุดเรียบร้อยแล้วเรสสูตรมาเต็มรองเท้าจัดเต็มถุงมือจัดเต็มหมวกกันน็อกบีบหน้าจัดเต็มนะครับแต่ไม่ได้นั่งซ้อนนะฮะอุตส่าห์ไปรออยู่ตรงขอบสนามเลยสุดท้ายก็ต้องยกเลิกเพราะฝนลงนะครับแล้วทีนี้ทางทีมงานชดเชยด้วยการนั่ง M3 นะครับคันเซฟตี้คาร์ออฟฟิเชียลของจริงและนี่ก็คือรางวัลปลอบใจที่คิดว่าดีที่สุดของวันนี้แล้วนะครับนั่นคือการได้นั่งเซฟตี้คาร์ในสนามช้างนะฮะและไม่ใช่การขับแบบเนิบๆนำขบวนนะฮะเดี๋ยวมาดูอินสตราคเตอร์ของเรานะครับว่าจะมีลวดลายการขับขี่ยังไงบ้างนะครับแต่บอกเลยว่าหลังจากที่ได้ฟังเสียงได้ยินเสียงแล้วเนี่ยโอ้โหน่าจะวิญญาณหลุดกันไปข้างนึงนะครับทีแรกเนี่ยว่าจะ voice over แล้วก็พูดคลิปเนาะแต่ขออนุญาตนะตัดภาพไปดูแอดมินเปรมเลยเอาละเอาละเอาละได้เวลาของผมแล้วนะครับสำหรับรางวัลปลอบใจในวันนี้นะฮะที่ไม่ได้นั่งดับเบิลซีเตอร์นะครับก็เลยต้องมาอยู่กับเซฟตี้คาร์ M3 โอเค You go in this one อ่ะฮะโอเค sir when they go okay front seat yeah front seat just okay okay ไปNo sé. Gracias.
จีเข้าไปไม่ต้องพูดอะไรกันเลยเอาล่ะตอนนี้ก็ได้เวลาดินเนอร์แล้วนะครับผมขอคุณมิชลินมากๆนะครับที่มอบประสบการณ์ในวันแรกวันเสาร์วันนี้วันที่1ตุลาคมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นfinal race แล้วนะฮะสำหรับชาง International Circuit ไทย GP ของเรานะครับนี่แหละเป็นการชดเชยการไม่ได้นั่งดูคาติดับเบิลซีเตอร์2เบาะนะครับในวันแรกก็คือวันเสาร์นะฮะเป็นการชดเชยโอ้โหแบบใจชื้นมากได้นั่ง M3 แล้วเรียบร้อยนะครับก็โอ้โหฟินมากแล้วก็ถ่ายรูปลงให้เพื่อนๆดูเลยว่าเฮ้ยกูได้นั่ง M3 แล้วนะนู่นนี่นั่นนะครับปิดโปรแกรมของวันเสาร์ด้วยการนั่ง M3 ไปรอบสนามก็กลับมาที่โรงแรมนอนนู่นนี่นั่นไม่ได้คิดอะไรละก็ตื่นเช้ามาเตรียมตัวแบบว่าอ๋อ race day เราเตรียมนู่นนี่นั่นเตรียมกล้องอะไรเตรียมไปซึมซับเต็มที่แล้วรู้อะไรไหมว่าคุณเน้งครับเบนส์มอเตอร์มอลล์นะครับสาวสวยของเราที่มาด้วยกันนะครับนี่ครับคุณพี่เน้งนะครับจากเบนส์มอเตอร์มอลล์คนสวยของเรานะฮะทำให้บล็อกนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมและเช้านี้วันอาทิตย์แอดมินเปรมตื่นสายนะครับคุณเน้งไนซ์มากนะครับคุณเน้งบอกว่าให้รีบมานะครับเพราะว่าคุณเน้งเนี่ยไปรอก่อนแล้วถามว่าทำไมไปรอก่อนเพราะมีการชดเชยเจ้าดับเบิลซีเตอร์ครับผมให้นั่งตอนเช้าเลยนะครับก็หลังจากที่ Moto 3 Moto 2แล้วก็ Moto GP รอวอร์มอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางดูคาติที่เป็นดับเบิลซีเตอร์นะครับจัดโปรแกรมมาให้นั่งอีกครั้งหนึ่งในตอนเช้าสายแอดมินไปรออะไรล่ะครับก็ไปเลยนะฮะประมาณ9โมงนิดๆ นะครับวิ่งออกโรงแรมไปเลยนะฮะนั่งรถตู้ไปที่สนามช้างแล้วก็รีบใส่เดรสสูทเตรียมตัวนะครับก็ไม่ต้องสืบว่ามันพิเศษแค่ไหนนี่คือดูคาติ GP 12นะครับจริงๆที่ไม่สามารถอัดคลิปมาได้นะครับเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยไม่ให้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีทีมช่างภาพเขาเนี่ยจัดการให้ซึ่งก็เป็นภาพเหล่านี้นะครับแชะๆๆไปก็เอาไปอวดลูกอวดหลานได้อีกชั่วกับชั่วกันนะครับว่าคุณพ่อเขาเนี่ยได้นั่งดูคาติ GP 12รถแข่ง Moto GP ของจริงนะครับซัดเต็มสปีดจริงๆนะครับแล้วก็ได้เอามาอวดแฟนๆ Moto Rival ด้วยนะครับว่าแอดมินเปรมไปสัมผัสมาแล้วนะฮะเคยได้ขี่ในสนามช้างแอดมินเปรมเคยขี่สปีดทริปเปิลอาร์อาร์นะครับ260กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่นั้นเองแค่นั้นก็น่าสั่นแล้วนะแต่ด้วยความที่เราขี่เองเราจะรู้ใช่ไหมองศาการลีนหรือว่าการเข้าโค้งการรับลมถูกไหมครับแต่อันนี้เราซ้อนไม่ต้องสืบเลยว่ามันเหมือนเล่นเครื่องเล่นที่แบบโอ้โหเอ็กซ์ตรีมที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะครับลองคิดดูว่าเครื่องเล่นไหนในชีวิตนี้จะไปสุดได้เท่านี้นะฮะทั้งฟีลลิ่งเอ่ยทั้งลมตีเอ่ยทั้งแรง G ที่มันมากดตัวเนี่ยมันเกินจะบรรยายจริงๆนะทุกคนควรได้มาสัมผัสแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะครับสุดจริงค่ะที่สุดของชีวิตแล้วคือเมื่อวานน่ะที่นั่งรถแชทที่ขามันเร็วก็จริงนะแต่มันมีซีทเบลต์เนี่ยออกมาแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยแต่วันนี้คือชีวิตเราอ่ะไม่เคยมีโมเมนต์ที่แบบชีวิตเราอ่ะมันขึ้นอยู่กับสองมือขนาดนี้ก่อนแล้วมันเร็วเกินแล้วแบบเขาเข้าโค้งแบบเขาเบรกแบบเบรกใกล้มากแล้วแบบเคยนั่งมอเตอร์ไซค์เร็วสุดเท่าไหร่นะครับคุณเน้งน่าจะ70อ่ะ70นั่งแบบพี่วินซิ่งไปเซเว่นอ่ะนี่คือ first impression จริงๆนะครับนี่คือสาวที่ไม่เคยนั่งมอเตอร์ไซค์เร็วๆเลยนะฮะมาถึงก็ซัดเกือบ300เลยนะครับเกือบ300คือตอนลงอ่ะเขาชมมาแล้วว่าแบบเธอแบบ you are good passenger มาก you are follow ไม่ได้หรอกแต่จริงๆคือไม่ได้มีสติ follow เลยคือตัวอ่อนจะเป็นลมละคือแบบไหลไปทางไหนคือไหลไปแล้วอ่ะไหลไปแล้วอ่ะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่คิดว่าจะได้มาสัมผัสนะฮะอยู่แต่รถยนต์มาทั้งชีวิตแล้วมานั่งมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกก็ซัดไป300เลยนะโอ้โหเจอแจ็คแคทโมโต้ที่พี่ขับให้นั่งเลยโอเคเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปเข้าสู่เรสแทร็กกันแล้วนะครับก็จะตอนนี้เริ่มเป็นโมโต้ทรีแล้วเดี๋ยวแอดมินเปรมเนี่ยต้องขอตัวดื่มด่ำซึมซับกับบรรยากาศทั้งหมดนะครับเพื่อความฟินเนาะขอซึมซับให้เต็มที่เลยกับเรสเดย์นะครับโอเคSuper and
for the video. Give me some motion and crowd. Hey. ประสบการณ์สุดพิเศษในการมารับชม MotoGP ที่สนามช้างในครั้งนี้นะครับจะให้พูดอีกกี่ครั้งเนี่ยผมก็ต้องยืนยันว่ามันเกินกว่าที่หวังเอาไว้จริงๆผมตั้งใจมาในฐานะแฟนมอเตอร์สปอร์ตคนหนึ่งที่อยากจะเสพซาวเครื่องยนต์อยากจะลุ้นผลการแข่งขันแล้วก็แบบอยากมองภาพด้วยตาเราเนี่ยในขณะที่นักแข่งทุกคนใช้ความเร็วสูงแล้วก็ลีนโค้งไปอย่างงดงามนะฮะผมเชื่อว่าแฟนๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่มารับชม MotoGP ในปี2022เนี่ยที่สนามช้างในครั้งนี้เนี่ยคือไม่ว่าเราจะซื้อบัตรในคลาสไหนหรือว่าราคาใดก็ตามนะครับหากเราเป็นแฟนมอเตอร์สปอร์ตพันธุ์แท้นะทุกสแตนที่เราเชียร์และมองภาพออกไปเนี่ยผมว่ามันมีความหมายและพิเศษพอๆกันทุกๆสแตนแต่จากทุกกิจกรรมในตารางที่ตลอด2วันที่มิชลินจัดให้ผมเนี่ยอิ่มเอมไปกับความประทับใจโน่นนี่นั่นของผมเนี่ยทุกสิ่งอย่างที่ได้รับมาและได้สัมผัสกับช่วงเวลาสุดพิเศษเหล่านี้เนี่ยยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางมิชลินจริงๆครับที่เลือกทีมงานโมโตไรวอลและให้เปรมเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสช่วงเวลาสุดพิเศษเหล่านี้นะครับจากหัวใจคนรักในมอเตอร์สปอร์ตโดยแท้มันเป็นประสบการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้จริงๆครับ